อบโจทย์คืนนี้ดิฉันยังอยู่กับดร.สุรินทร์ พิศวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนค่ะธรรมศาสตราภิชาญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อคืนคุยกันไปแล้วนะคะถึงการเมืองในประเทศไทยวันนี้คุยเรื่องการเมืองระดับอาเซียนระดับโลกกันบ้างนะคะอาจารย์คะไทยนี่ตอนนี้ถ้าเทียบระดับอาเซียนด้วยกันถือว่าแย่มากไหมคะที่อาจารย์บอกว่าจะเป็นหลุมดำในอาเซียนจะถึงขั้นนั้นเลยไหมคะอย่างน้อยๆเป็นตัวที่ชะลอกระบวนการรวมตัวกันการอินทิเกรชันหรือระบบบูรณาการที่เขากำลังสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดประชาคมอาเซียนปีหน้าเนี่ยเขาประกาศแน่แต่การที่เขาประกาศว่าจะเกิดประชาคมอาเซียนขึ้นซึ่งจะทำที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เพราะมาเลเซียเขาจะเป็นประธานปีหน้าคงจะต่อหน้าทารกำนันหัวหน้ารัฐบาลประมุขของประเทศอีกหลายประเทศที่เป็นประเทศคู่เจรจากับเราเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียอาจจะมีปูตินโอบามามาถ้าเขาไม่ทะเลาะกันซะก่อนนะประเทศบวก3บวก6บวก8จะมา yes, เลยนะคะ yes จะมาอยู่ในที่ประชุมสัมมิตของอาเซียนครั้งที่2คือปลายปีของทุกปีแต่ปีหน้าเนี่ยมาเลเซียจะเป็นประธานเริ่มจะเกิดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เพราะฉะนั้นไทยจะต้องมีนายกรัฐมนตรีไปร่วมงานผมพงพบนายกรัฐมนตรีของประเทศหนึ่งเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าประเทศไทยใครจะมาเพราะว่าเขาก็มองอยู่ด้วยความเป็นห่วงการประชุมสัมมิตระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยครบ40ปีญี่ปุ่นเขาก็ทำใจตั้งแต่ต้นว่าประเทศไทยคงไม่มีใครมาเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆไม่ได้เสียหน้าขนาดไหนคะเนี่ยคือถึงขนาดที่ว่าไม่รู้ใครจะมาครั้งนี้และครั้งหน้าจะมาหรือเปล่าความเชื่อมั่นมันไม่มีความต่อเนื่องมันไม่มีตรงนี้คือความสูญเสียแล้วก็มันกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติระดับผู้นำเขารู้สึกยี้เลยไหมคะพอพูดถึงการเมืองประเทศไทยพูดถึงว่าใครจะเป็นตัวแทนระดับรัฐมนตรีระดับผู้นำที่จะมาร่วมผลักดันผมเอางี้กันแล้วกันผมไปอยู่อาเซียน5ปีต้องทำงานกับนายกรัฐมนตรีไทย5คนไม่ต่อเนื่องหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยผมจะมีคำถามจากรัฐมนตรีจากผู้ใหญ่ของประเทศอื่นๆถามแบบน่าเจ็บใจอะถามแบบให้เราช้ำใจเลยใช่ไหมลงทุนกันไปถึงขนาดนี้หมดไป 4-5,000 ล้านได้มาแค่นี้เหรอทำไมไม่ให้พูดเป็นภาษาไทยและหาคนแปลดีๆคำถามเหล่านี้มันสะท้อนความรู้สึกของคนข้างนอกว่าเขาเกิดความรู้สึกกังขาในคุณภาพของผู้นำที่เราผลิตขึ้นที่เราสรรหามาเพราะฉะนั้นมันจะต้องแก้ปัญหานี้วิธีแก้ปัญหานี้คือแก้ปัญหาภายในต้องหาข้อยุติให้ได้ต้องตกลงกันให้ได้และต้องมีกระบวนการสรรหาผู้นำผู้รับผิดชอบประเทศทั้งระดับสูงสุดและระดับรัฐมนตรีจนกระทั่งถึงในระบบราชการอย่าใช้เหตุผลทางการเมืองในการแต่งตั้งข้าราชการเพราะข้าราชการเหล่านั้นจะต้องออกไปต่อรองรักษาเพิ่มพูนผลประโยชน์ของประเทศชาติถ้ามาด้วยเหตุผลอื่นไม่ใช่เพราะความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญและประสบการณ์และอาวุโสไม่สามารถที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติได้ทุกระดับมีปัญหาพอระดับยอดเปลี่ยนและไม่สามารถที่จะให้ความมั่นใจได้ระดับรัฐมนตรีก็จะมีปัญหาก็เปลี่ยนตามระดับอธิบดีก็ต้องเปลี่ยนตามระดับหัวหน้ากองหัวหน้าแผนกต่างๆที่ต้องไปทำหน้าที่เจรจาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนไม่มีความต่อเนื่องไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีความรู้สั่งสมในประเด็นนั้นๆเราเสียเปรียบในการเจรจาความพยายามเอาตัวรอดในการประชุมระดับภูมิภาคหรือว่าระดับโลกที่ประเทศไทยจะต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมทุกวันนี้ภายใต้บรรยากาศสุญญากาศทางการเมืองไทยเสียโอกาสยังไงบ้างคะก็อย่างน้อยผลประโยชน์ของประเทศไทยหรือวาระของประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะนำเข้าสู่วาระของการประชุมในภูมิภาคได้ไม่มีใครที่จะไปอธิบายไม่มีใครที่จะไปปกป้องไม่มีใครที่จะนำเสนอให้เป็นที่ยอมรับของคนอื่นเขาเพราะ 1. เราไม่มีความต่อเนื่อง 2. เราไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น 3. เหมือนกับนกแก้วนกขุนทองอ่านตามสิ่งซึ่งข้าราชการเขาอาจจะเตรียมมาให้
แต่การที่คุณอ่านตามสิ่งที่ข้าราชการเตรียมมาให้เนี่ยมันไม่ได้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นว่าคุณมีในเรื่องนี้จริงๆในประเด็นนี้จริงๆในวาระนี้ในนโยบายนี้ของคุณจริงๆเพราะคุณก็อ่านเผินๆไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับมิตรประเทศคู่เจรจาได้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยต้องการจริงๆสิ่งนี้คือวาระของประเทศไทยจริงๆสิ่งนี้คือสิ่งซึ่งมาจากรัฐบาลจริงๆอันนี้มันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนที่จะไปเจรจาที่จะไปร่วมโต๊ะที่จะไปให้เกิดความมั่นใจว่าถ้าเป็นสิ่งซึ่งมีความสำคัญจริงสำหรับประเทศไทยหลายประเทศอาจจะบอกว่าควรจะสนับสนุนควรจะให้แต่บ่อยครั้งมันเป็นเรื่องผิวเผินอ่านผ่านประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งอาเซียนนะคะครับ1ใน5ประเทศเจ้าความคิดเลยล่ะครับตอนนี้เราถือว่าหลุดจากความเป็นผู้นำในอาเซียนหรือยังคะผมคิดว่าเราไม่อยู่ในฐานะที่จะชี้นำวาระของอาเซียนได้เหตุผลเพราะอย่างที่ว่าเนี่ย5ปีที่ผมไปอยู่เพื่อที่จะวางรากฐานสร้างกลไกสร้างระบบตามกฎบัตรเนี่ยเราเปลี่ยนรัฐบาล5ครั้งเพราะฉะนั้นประเด็นที่ชัดเจนที่ต้องการที่จะนำไปสู่การประชุมการก่อตั้งการสร้างประชาคมอาเซียนเรื่องของความต่อเนื่องความสนใจในเรื่องนโยบายเรื่องของการเตรียมตัวในการที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปเสนอเนี่ยมันไม่มีมันขาดตอนมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาจึงไม่สามารถที่จะไปชี้นำวาระของอาเซียนได้นอกจากตามคนอื่นเขาเสนอเราไปเซย์เยสหรือเรานั่งเฉยๆแทนที่จะเป็นผู้นำเสนอแนวความคิดต่างๆเพื่อให้ผลประโยชน์ของเราจะได้รับการยอมรับมันเป็นวาระร่วมกันของภูมิภาค10ประเทศผลักดันนโยบายนี้ซึ่งเป็นนโยบายที่มาจากประเทศไทยมันมีน้ำหนักกว่านโยบายของประเทศไทยคนเดียวแต่เราทำไม่ได้เวลาดร.สุรินทร์ถูกถามโดยผู้นำระหว่างประเทศผู้นำของประเทศต่างๆหรือว่าระดับรัฐมนตรีประเมินแล้วเขาห่วงไทยจริงๆหรือว่าเขารู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันที่ไทยเป็นแบบนี้เพราะว่าประเทศอื่นจะได้แซงหน้าบางประเทศห่วงจริงๆเพราะข้อตกลงต่างๆข้อเสนอต่างๆนั้นมันเดินหน้าไม่ได้เรื่องการบูรณาการทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องการสร้างประชาคมเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องมีข้อตกลงมันต้องมีสนธิสัญญามันต้องมีสัญญามันทำไม่ได้เพราะว่ามันยังมีประเทศนึงไม่สามารถตัดสินใจได้หรือช้าในกระบวนการตัดสินใจแต่บางประเทศก็อาจจะดีใจก็ได้เพราะอาเซียนเนี่ยมันมีทั้งเวทีความร่วมมือและยังเป็นเวทีที่จะต้องแข่งขันต่อสู้กันใครพร้อมกว่าใครมีประสิทธิภาพกว่าใครเตรียมตัวดีกว่ามีความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าคนนั้นได้ประโยชน์เพราะเวทีนี้มันเปิดกว้างเพราะว่าพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่ที่เรียบราบเสมอกันใครเก่งใครดีใครพร้อมคนนั้นได้ประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยคือเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของอาเซียนรองจากอินโดนีเซียเท่านั้นแต่ว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายมากที่สุดมีธุรกิจทุกชนิดมีอาชีพทุกอย่างมีกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจทางด้านธุรกิจธุรกรรมมากมายทุกด้านการเกษตรเรามีผลิตอาหารเรามีท่องเที่ยวเรามีรถยนต์เรามีคอมพิวเตอร์เรามีทั้งหมดเนี่ยเราหลากหลายกว่าคนอื่นแต่การลงทุนมันควรจะมาในระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ2และมีโอกาสเพราะมีความหลากหลายมากแต่มันไม่มาที่นี่เป็นอันดับ2มันกลายเป็นอันดับ4อันดับ5ประเทศเล็กกว่าเราเศรษฐกิจเล็กกว่าเรากลับได้การลงทุนมากกว่าเราตรงนี้ถือเป็นสัญญาณอันตรายอย่างมากใช่มั้ยคะแน่นอนฮะเพราะแสดงว่าอำนาจในการต่อรองของเราลดลงแสดงว่าความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจของเราลดลงแสดงว่าความเชื่อมั่นในความต่อเนื่องเสถียรภาพของรัฐบาลและนโยบายที่รัฐบาลพึงจะสนับสนุนพึงจะปกป้องการลงทุนหรือทรัพย์สินที่จะเข้ามาลงทุนเขาไม่แน่ใจเขาก็รีรอเขาก็ลังเลแถมยังมีเรื่องความไม่โปร่งใสยังมีเรื่องคอร์รัปชันยังมีเรื่องระบบราชการไปที่ชายแดนมาเลเซียแทนที่เขาจะขับรถเข้ามาในแดนไทยแล้วมาเที่ยวให้ไกลกว่าจังหวัดชายแดนเขากลับมาเช่าแท็กซี่ตามแนวชายแดนเพราะเขาบอก
ไม่อยากจะเสี่ยงเข้ามาฝั่งไทยและจะเกิดปัญหาอะไรก็ไม่รู้ในเรื่องของการใช้อำนาจเกินเลยในเรื่องการเอารัดเอาเปรียบในเรื่องความไม่โปร่งใสแค่นั้นก็ชัดเจนแล้วว่าถ้าหากว่าระบบของเราโปร่งใสกว่านี้มีประสิทธิภาพกว่านี้ให้ความมั่นใจกับเขามากกว่านี้จะมีคนเข้ามาอีกมากจะมีรถเข้ามาอีกมากเราจะรับหรือไม่รับอีกเรื่องจะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราเลวลงเราเลยไม่อยากข้าวแต่ขณะนี้มันไม่ใช่เหตุผลนั้นขณะนี้เขาไม่อยากข้าวเพราะเขากลัวความปลอดภัยเขากลัวความยุติธรรมเขากลัวความไม่โปร่งใสเขากลัวความการใช้อำนาจเกินเลยของเจ้าหน้าที่ของเราอันนี้เป็นเรื่องน่ากลัวถ้าดูความพร้อมของประเทศทั้งหมด10ประเทศในอาเซียนนะคะติมอร์ตะวันออกติมอร์เลสเต้ก็ได้ยื่นความจำนงว่าต้องการจะเป็นสมาชิกแล้วพร้อมจริงๆไหมคะกับการเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AC 31 ธันวา 2558 มันไม่พร้อม 100% ทุกประเทศเท่ากันแต่อย่างน้อยๆมันมีวิสัยทัศน์ร่วมกันว่าจะต้องรวมตัวกันเพื่อเป็นตลาดเดียวเพื่อที่จะแข่งขันกับตลาดอื่นๆแหล่งผลิตอื่นๆเพื่อที่จะเป็นฐานในการต่อรองกับตลาดอื่นๆเขาเพราะฉะนั้นวันที่31เดือนธันวาที่เขาบอกว่าประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้นผมไปแนะนำทางมาเลเซียเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องรอถึง31ธันวาหรอกการประชุมสุดยอดครั้งสุดท้ายของอาเซียนประจำปีในขณะที่ผู้นำประเทศอื่นๆเขามาร่วมด้วยเนี่ยเพราะอาเซียนจะประกาศความเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยมันไม่ควรจะประกาศกันเอง10ประเทศมันควรจะประกาศให้โลกเขารู้ด้วยพอดีว่าปลายปีมันจะมีการประชุมประเทศผู้เจรจาบวก3บวก6บวก8อย่างที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นควรจะใช้โอกาสนั้นทางมาเลเซียเขาทำท่าจะเห็นด้วยว่าไม่จำเป็นต้องรอ31ธันวา31ธันวาเนี่ยใครจะมีอารมณ์มานั่งฟังว่าอาเซียนกำลังจะเกิดขึ้นเพราะมันฉลองปีใหม่กันอยู่แล้วประกาศกันในหมู่พวกเราเองมัน make sense นั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีการประกาศแน่ๆแต่ว่ามันจะต้องมีการทำงานต่อผมใช้คำว่า work in progress เหมือนกับ EU ที่สร้างกันมาก่อนเราไม่นานแต่ก็ยังต้องทำกันอยู่ยังต้องแก้กฎแก้เกณฑ์กันอยู่ยังต้องแก้ไขกันอยู่ซึ่งนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยคือปีที่จะมีการประกาศแต่วิสัยทัศน์มันชัดเจนไปแน่บางประเทศพร้อมกว่าประเทศอื่นๆบางประเทศเขาไม่มีอะไรที่จะปกป้องอีกแล้วเนี่ยเขาเปิดได้เต็มที่อย่างประเทศสิงคโปร์เพราะว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมันเปิดกว้างมานานแล้วธุรกิจของเขาเนี่ยคือธุรกิจของการบริการถ้ามีการขนส่งถ้ามีโลจิสติกส์ถ้ามีอินชูรันถ้ามีแบงกิ้งถ้ามีไฟแนนซ์เขาได้ประโยชน์ค้ากันมากขึ้นเขาได้ประโยชน์ลงทุนกันมากขึ้นเขาได้ประโยชน์แต่ประเทศอย่างเราประเทศอย่างมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ยังมีธุรกิจภายในที่อาจจะต้องขอเวลาปกป้องเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเปิดกว้างให้มีการแข่งขันกันเร็วเกินไปอาจจะถูกกระทบกระเทือนสิ่งเหล่านี้มันต้องเจรจากันต่อไปแต่จะเกิดประชาคมอย่างเป็นทางการแต่จะไม่สมบูรณ์จะต้องมีการแก้ไขมีการปรับปรุงกันต่อไป work in progress ค่ะนอกเหนือไปจากเรื่องของการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกเสาหนึ่งก็คือการเมืองความมั่นคงดร.สุรินทร์เคยให้ความเห็นก่อนหน้านี้นะคะในช่วงที่สถานการณ์ทะเลจีนใต้เป็นไปอย่างร้อนแรงบอกว่าอาจจะเป็นประเด็นที่กลายเป็นปาเลสไตน์แห่งเอเชียยังเชื่อเหมือนเดิมไหมคะยังเชื่อมากกว่าเดิมแสดงว่าจะยิ่งไม่มีทางออกเพราะว่ามันมีผมมีความรู้สึกว่ามันมีความการเผชิญหน้ามันมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นอินโดนีเซียซึ่งเคยเป็นประเทศที่คิดว่าตัวเองไม่มีส่วนขณะนี้แสดงท่าทีว่าประเด็นนี้อาจจะต้องมีส่วนด้วยก็จะยิ่งเข้ามาพันกันมากขึ้นอินโดนีเซียนี่เคยเป็นประเทศที่คอยไกล่เกลี่ยเพราะตัวเองไม่เกี่ยวเรามี4ประเทศเท่านั้นที่เกี่ยวคือเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไนแต่ตอนนี้อินโดนีเซียทำท่าจะเข้าไปเกี่ยวด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็จะกลายเป็นประเด็นที่ดึงเอาความสนใจความห่วงใยความห่วงกังวลเพราะมันเป็นเขตบริเวณที่เป็นเส้นเลือดทางการค้าเส้นทางขนส่งพาณิชย์นาวีที่สำคัญมากๆทุกสินค้าทุกเรือบรรทุกน้ำมันทุกเรือบรรทุกแก๊สที่จะไปจีนไปเกาหลีไปญี่ปุ่นต้องผ่านตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกคนมีความเป็นห่วงผมกลัวว่าไอ้ปมเงื่อนนี้เนี่ยจะเป็นปมเงื่อนที่นำความขัดแย้งการเผชิญหน้ามาสู่ภูมิภาคของเรามากขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับปัญหาปาเลสไตน์ที่สร้างปัญหาให้กับตะวันออกกลาง
ป็นเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาเหตุผลเพราะว่าแก้ไขปัญหานั้นไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องระวังและเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องพยายามช่วยกันแก้ไขอย่าให้ปัญหามันบานปลายขยายช่วงนี้ประธานาธิบดีโอบามาเยือนเอเชียตะวันออกพอดีนะคะญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียและฟิลิปปินส์มาปรากฏตัวแบบนี้จะยิ่งทำให้ปัญหาร้อนแรงขึ้นหรือว่าจะยิ่งช่วยคลี่คลายให้เห็นว่าสหรัฐเนี่ยต้องการเข้ามามีส่วนร่วมผมคิดว่าจุดประสงค์คงจะมี2ระดับ1เพื่อที่จะให้ความมั่นใจกับประเทศที่เป็นพันธมิตรพันธมิตรทางสนธิสัญญาก็คือเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ฟิลิปปินส์ส่วนมาเลเซียนั้นไม่มีสนธิสัญญาอะไรร่วมกันแต่อย่างน้อยเป็นประเทศที่มีความสำคัญที่เขาต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่อยากจะทำผมอ่านอย่างนั้นนะแต่หลังฉากเนี่ยก็คงจะมีการเจรจาแลกเปลี่ยนกับทางจีนอยู่บ้างแล้วไม่ใช่ว่าจะชนกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องเผชิญหน้ากันผมอ่านของผมอย่างนั้นนะเพราะตอนที่เขาพบกันที่แคลิฟอร์เนียระหว่างประธานาธิบดีคนใหม่กับโอบามาเนี่ยเขาค่อนข้างจะเข้าใจ position บทบาทสถานภาพตำแหน่งของแต่ละฝ่ายว่ายังไงยังไงมันก็จำเป็นจะต้องหาจุดสมดุลที่จะอยู่ร่วมกันเพราะถ้าอเมริกาถอยออกไปโดยที่ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยเนี่ยมันก็จะเกิดความระส่ำระสายความไม่มั่นใจของหลายประเทศที่เคยพึ่งพาอาศัยร่มของการปกป้องการป้องกันของสหรัฐอเมริกาที่ก็เรียก defense umbrella จีนก็เข้าใจต้องเข้าใจแต่บางครั้งอาจจะต้องแสดงท่าทีในเชิงที่อาจจะไม่เห็นด้วยหรืออาจจะต้องเผชิญหน้าคำพูดอาจจะร้อนแรงบ้างแต่ผมคิดว่ามันคงจะไม่นำไปสู่การเผชิญหน้าอย่างรุนแรงถ้าหากว่ายังมีการคอยประสานอีกระดับหนึ่งแล้วก็คอยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าในลักษณะนั้นแต่ปมเงื่อนนี้จะเป็นปมเงื่อนที่จะอยู่กับเราอีกนานและถ้าไม่ระวังถ้าไม่หันหน้าเข้าหากันถ้าไม่รอมชอมระหว่างกันเนี่ยก็อย่างที่ว่ามันอาจจะกลายเป็นปมเงื่อนที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งที่ขยายวงออกไปเหมือนกับปัญหาปาเลสไตน์ภูมิภาคอาเซียนก็อาจจะถูกแบ่งเป็น2ค่ายระหว่างค่ายที่เห็นด้วยกับจีนกับฝ่ายที่เห็นด้วยกับสหรัฐในประเด็นทะเลจีนใต้มันก็มีลักษณะอย่างนั้นอยู่บ้างแล้วประเทศที่เขาไม่มีส่วนเลยเนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากจะกลายเป็นเหยื่อหรือตัวประกันอย่างไทยเนี่ยไม่มีส่วนเลยแย้งไม่มีส่วนเลยแต่ก็เป็นผู้นำในการเจรจากับจีนอยู่ในขณะนี้เพราะเป็นเขาเรียกcountry coordinator เป็นผู้นำการเจรจากับจีน3ปีเราต้องทำหน้าที่นี้3ปีเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวแต่ก็ในแง่หนึ่งเนี่ยต้องเป็นผู้คอยประสานผู้คอยพยายามที่จะไม่ให้ปัญหามันล้นออกมาบ่าออกมาในภูมิภาคที่ขยายวงออกไปจนกระทั่งเกิดความรุนแรงขึ้นเป็นหน้าที่ของประเทศไทยที่จะต้องไทยต้องพยายามวางบทบาทสร้างจุดยืนตัวเองยังไงคะในบทบาทนี้ความเป็นผู้ประสานงานเรื่องกับจีนนะคะผมเข้าใจว่าที่สำคัญที่สุดที่ต้องประกันให้ได้คือจะต้องไม่ใช้กำลังใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาประเทศไทยจำเป็นจะต้องยืนยันประเด็นนี้ซึ่งมันอยู่ในข้อตกลงที่เป็นคำประกาศที่เคยประกาศไว้แล้วเมื่อ10กว่าปีก่อนเรื่อง declaration of conduct ใน South China Sea อันเนี้ยที่เขาเรียก DOC ประกาศที่กัมพูชา2003ในนั้นเนี่ยพูดไว้ชัดเจนว่าจะไม่ใช้กำลังในการแก้ไขปัญหาเราต้องพยายามยืนยันในประเด็นนี้อีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะ ปัญหารุนแรงในภาคใต้ของไทยที่ดูเหมือนจะปะทุขึ้นในช่วงหลังในช่วงที่วิกฤตการเมืองก็มากขึ้นเป้าหมายอ่อนแอเด็กผู้หญิงครูตกเป็นเป้าหมายโจมตีมากขึ้นตรงนี้ดร.สุรินทร์ประเมินว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการสันติภาพที่หยุดชะงักไปไหมคะผมคิดว่าความพยายามที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ในขณะนี้เนี่ยพยายามที่จะเจรจาแล้วก็พยายามที่จะใช้นโยบายที่จะไปสร้างความพอใจสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นในภูมิภาคส่วนนั้น 3-4-5 จังหวัดภาคใต้แต่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่ง
ที่เห็นว่านโยบายต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้แก้ปัญหาขั้นพื้นฐานปัญหาขั้นพื้นฐานก็คือเรื่องของสิทธิเรื่องของเสรีภาพเรื่องของพื้นที่ทางวัฒนธรรมเรื่องของการศึกษาเรื่องของภาษานึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่เอาแค่แบนเดดพลาสเตอร์ไปปิดแผลที่มันเรื้อรังรุนแรงมานานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เขาอาจจะคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งอาจจะต้องการที่จะพูดถึงโครงสร้างอาจจะต้องการพูดถึงรูปแบบความสัมพันธ์พื้นที่ที่เรียกว่า space ทางด้านวัฒนธรรมทางด้านภาษาทางด้านศาสนาทางด้านการศึกษารวมไปถึงเรื่องของทางด้านกิจกรรมกิจการต่างๆในพื้นที่ของเขาซึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยสปต.เนี่ยเคยทำงานด้านนี้เพื่อที่จะให้เป็นหลักประกันว่ารับรู้รับทราบถึงปัญหาประเด็นต่างๆเหล่านี้เรามาดูประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้ร่วมกันพอสปต.ถูกล้มไปเนี่ยมันก็เสียหลักไปนานพอสมควรขณะนี้ปัญหาเดิมมันเกิดขึ้นมาใหม่มาตรการง่ายๆเรื่องของการแจกทุนการศึกษาเรื่องของการไปช่วยเหลือระบบอุปถัมภ์ทั้งหลายมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เขาต้องการพูดกันถึงโครงสร้างบางคนพอใจกับการที่รัฐบาลลงไปอุปถัมภ์หลายเรื่องแต่บางคนโดยเฉพาะยิ่งคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะพูดกันถึงเรื่องว่าแล้วรูปแบบของความสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงพื้นที่ทางวัฒนธรรมของเขาเรื่องภาษาของเขาเรื่องของสิทธิในเรื่องการจัดการการศึกษาของเขาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีพื้นที่ตรงไหนบ้างที่พอจะพูดกันได้เพราะฉะนั้นความขัดแย้งต่างๆที่เห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันสะท้อนในความขัดแย้งที่เขามีอยู่เองในพื้นที่เราไม่ใช้คำว่าปกครองตัวเองเราไม่ใช้คำว่าออโตโนมีแต่เราอยากจะใช้คำว่าดีเซนทรัลไลเซชันเราอยากจะใช้คำว่าการกระจายอำนาจแล้วมีระบบมีวิธีการมีขั้นตอนที่จะทำอย่างไรบ้างเราไม่มีการคิดกันให้มันทะลุมัวแต่จะแก้ปัญหาในกรุงเทพและระดับชาติไม่มีความต่อเนื่องและไม่มีความเป็นเอกภาพจึงไม่สามารถที่จะนำไปสู่การหายุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการที่จะแก้ปัญหานี้ให้เป็นที่ยอมรับเป็นที่เข้าใจและเป็นที่พอใจได้ทั้งสองฝ่ายเจรจามันต้องได้กันทั้งสองฝ่ายค่ะมันไม่มีก็กลับมาที่ปัญหาเดิมก็คือว่าไทยก็ยังมีปัญหาวิกฤตการเมืองนะคะตอนนี้ต่างชาติอาจจะมองว่าไทยเป็นคนไข้คนป่วยแห่งเอเชียจะพยายามหลุดพ้นภาพนี้ไปได้ยังไงคะก็ต้องหาข้อยุติให้กับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในนโยบายต่างประเทศภาพพจน์ต่างประเทศโปรไฟล์ต่างประเทศมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงสร้างของอำนาจภายในประเทศว่าอยู่ๆกันยังไงรองดองกันยังไงแก้ไขปัญหากันยังไงแบ่งปันอำนาจกันยังไงใช้อำนาจคานกันยังไง สมดุลกันยังไงแค่ไหนมันเป็นเรื่องภายในที่จะสะท้อนออกไปข้างนอกขณะนี้สิ่งที่เขาเห็นข้างนอกก็คือความรัศมีสายสิ่งที่เขาเห็นข้างนอกคือการไม่กล้าตัดสินใจและไม่มีองค์กรใดที่จะตัดสินใจและไม่มีความต่อเนื่องเรื่องนโยบายและไม่มีความต่อเนื่องเรื่องตัวบุคคลเพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นตัวที่คอยดึงไม่ให้กระบวนการรวมตัวของอาเซียนและของเอเชียตะวันออกไปได้อย่างราบรื่นเพราะขณะนี้ไม่ได้พูดกันถึงเรื่อง10ประเทศนะขณะนี้พูดกัน16นะมันมีอาเซียน comprehensive economic partnership เขาเรียก RCEP ก็อยากจะให้เสร็จปีหน้าเหมือนกันพูดกันระหว่าง10ประเทศเรากับอีก6ประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์อันนั้นใหญ่กว้างอันนั้นก็กำลังเจรจาเหมือนกันอันนั้นประเทศไทยก็ต้องเข้าไปเจรจาเขาเหมือนกันอันนั้นก็ประเทศไทยไม่มีผู้นำไม่มีคณะที่จะนำไปเจรจาและมีประเด็นที่จะไปเจรจาและมีเวรวาระที่จะไปเสนอเหตุผลเพราะไม่มีความต่อเนื่องทางการเมืองทุกคนรักษาการกันทั้งนั้นและจะรักษาการกันอีกนานเท่าไหร่และเมื่อไหร่ถึงจะมีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มที่ที่จะไปร่วมแก้ไขร่วมปรึกษาร่วมหารือในปัญหาต่างๆเหล่านี้ซึ่งสำคัญสำหรับภูมิภาคมันก็เลยกลายเป็นประเทศที่เป็นตัวคอยดึงคนอื่นเข้าอยู่ในขณะนี้ค่ะเอาละค่ะได้เห็นภาพนะคะว่าประเทศไทยกำลัง
สูญเสียโอกาสไปอย่างมากนะคะสำหรับความเป็นบทบาทนำทั้งในอาเซียนและการกระชับสัมพันธ์กับมิตรประเทศนะคะทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกค่ะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศผ่านมุมมองดร.สุรินทร์ พิสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับ thank you